มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว ทุกคนคะคลิปนี้นะกุ๊กไก่กลับมาเล่าอีกแล้วกับนิยายจันทราอัสดงค่ะคือในซีรีส์นี่ก็คือพีคเหลือเกินมาเราต่อเพราะว่าติดลมอยากจะเล่าอีกนิดนึงว่าหลังจากที่นางเอกนะหรือว่าเยซูอูกระโดดกำแพงลงไปเสียชีวิตแล้วพระเอกฐานไถจิ้นเป็นยังไงบ้างเรื่องราวช่วงนี้นะทุกคนเศร้าไม่ไหวโอ้ยเอาจริงๆคิดว่าในฟีลกุ๊กไก่คือแบบมันเรื่องนี้เนี่ยนะดราม่ายาวนานมากช่วงเวลาดีๆมีคนน้อยเอ้ย you <laughs> คืออ่ะพระเอกในนิยายเนะี่ยจริง,รงๆเนี่ยโหดมากนะดารก,กว่าในซีรีส์มากหลังจากที่พระเอกเห็นนางเอกกระโดดกำแพงเมืองแล้วก็เปลี่ยนกระดูกเทมให้ตัวเองพระเอกคือยังไงให้ตายก็ไม่ยอมเชื่อว่านางเอกได้ตายไปแล้วพระเอกอุ้มร่างนางเอกที่เย็นเฉียบไร้ลมหายใจบอกว่าข้างนอกหนาวเกินไปพวกเรานะกลับบ้านกันเถอะทหารหรือว่าใครมาเรียกลูกน้องคนไหนมาเรียกก็ไม่สนใจตอนนี้เองนะที่ความทรงจํามากมายในช่วงที่นางเอกอยู่ข้างกายตัวเองมันก็ย้อนกลับมาอย่างชัดเจนเรื่องราวความรักที่ถูก ปิดผนึกเอาไว้ในใจมันย้อนกลับมาเป็นคลื่นในใจพระเอกกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองมีใยรักให้นางเอกลึกซึ้งก็ใส่ไปแล้วทําให้พระเอกเนะเจ็บปวดไปหมดได้แต่คิดกับตัวเองว่าจะต้องทํายังไงใครก็ได้ช่วยชีวิตนางเอกกลับมาทีคืออ่านละแบบเศร้าโศกน่าสงสารพระเอกมาก หัวหน้าเนียนเห็นพระเอกคุกเข่าบนพื้นที่มะาเส้นผมนี่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวกอดน,นางเอกในอ้อมแขนไว้แน่แล้วก็ร้องไห้โหออกมาอย่างทำอะไรไม่ถูกในนิยายนะหัวหน้าเนียนนี่ไม่เคยเห็นพระเอกร้องไห้เสียใจแบบนี้มาก่อนพระเอกนะอยากจะวิงวอนขอร้องก็ไม่รู้จะไปขอร้องที่ใครอยากจะไปแก้แค้นก็ไม่รู้จะไปแค้นคนไหนดีในนิยายพระเอกคือแบบฆ่าคนจนหมดเมืองเลยแล้วก็ได้ชื่อเสียงว่าเป็นทรราชน้อยเป็นฮองเตนผู้แปลกประหลาดวิปริตใบหน้ามีคราบเลือดเส้นผมก็เป็น ขาวพระเอกจําได้แต่ว่านางเอกรักประชาชนแต่ตัวเองฆ่าคนตายไปมากมายทําไมนางเอกถึงไม่กลับมาหาบ้างแล้วก็เห็นกําไรเวทแตกไปแล้วเออที่เป็นกําไรคู่กันถูกปาะในนิยายก็มีพระเอกก็คิดว่าเออเดี๋ยวตัวเองคงต้องตายตามไปด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ตายสักทีแล้วร่างกายในนิยายนี่คือจะอ่อนแอนะมันก็คือกลับแข็งแรงขึ้นพระเอกเนี้ยรู้แล้วว่าในร่างนี่คือสามารถรับรู้ได้ถึงพลังบริสุทธิ์ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวแล้วก็รู้ว่าเป็นนางเอกที่เป็นฝ่ายมอบให้ทั้งที่ พลังเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พระเอกในนิยายเคยต้องการมากที่สุดแต่ว่าพอได้มาแล้วในใจพระเอกตอนนี้คือว่างเปล่าสินดีไม่ได้รู้สึกยินดีแม้แต่น้อยแล้วตะปูดับวิญญาณหกดอกยังอยู่ในหัวใจก็เจ็บปวดนะทาให้พระเอกเจ็บปวดมากตอนนี้คือแบบถึงอยากจะตายก็ตายไม่ได้เศร้าโคตรแล้วพระเอกก็เอาร่างกายนางเอกนะเอามาไว้ในวงังไม่ยอมให้ใครเข้ามาขันธงขันทีกงงนางกำนันใดๆไม่มีใครกล้าสูหน้าพระเอกไม่ยอมรับความจริงว่านางเอกจากไปแล้วบางวันก็เอาดอกไม้มา เสียบผมให้บางวันก็เล่าเรื่องราวตอนเด็กให้นางเอกฟังแต่ร่างกายนางเอกเนี่ยนะมันก็ค่อยๆเน่าเปื่อยผุพังไปตามการเวลาถูกปะพระเอกก็หล่อละคิดว่านางเอกอะคงจะไม่รักไม่พอใจตัวเองโอ้ยโคตรเศร้า คือในนิยายอ่ะก่อนนางเอกจะตายนางเอกอ่ะไม่อยากทิ้งอะไรไว้ให้พระเอกก็เลยจัดการเผาเสื้อผ้าเข้าของทิ้งทั้งหมดพระเอกก็เลยไม่มีของดูต่างนางนางเอกเอาไว้สักอย่างแม้แต่ร่างกายของนางเอกก็รักษาไว้ไม่ได้เหลือไว้มีแค่ตะปูหกดอกในหัวใจกับดวงตาข้างซ้ายของนางเอกที่สามารถหลั่งน้ําตาได้เท่านั้นจนสุดท้ายพี่ชายนางเอกทนไม่ได้บุกเข้าไปคุยกับพระเอกถึงเห็นพระเอกค่ะพยายามเอาของวิเศษทั้งหมดที่หาได้ผนึกตัวเอ กับร่างนางเอกไว้ด้วยกัน พี่ชายนางเอกก็พูดจาขอร้องให้พระเอกช่วยปล่อยนางเอกไปเถอะบอกว่าสิ่งที่นางเอกต้องการก็มีเพียงแค่ไปจากพระเอกเพื่อสิ่งนี้นางเอกกะทุ่มเทไปตั้งมากมายพระเอกไม่เข้าใจจริงๆหรอจนในที่สุดพระเอกก็ยอมให้ฝั่งนางเอกในสุสานหลวงที่เดิมทีอ่ะเป็นของพระเอกแล้วพระเอกนะอุ้มนางเข้าไปด้วยตัวเองแล้วก็ปิดผนึกห้ามไม่ให้ใครเข้าโอ้ยเราไปก็จะร้องไห้อีกรอบหนึ่งโคตรสงสารพอเวลาค่อยๆผ่านไปพระเอกก็กลายเป็นคนเศร้ามืนมนงกว่าเดิมอีกบอกพี่ชายนางเอกว่า ว่าตัวเองอะต้องการพลัง แล้วในโลกก็เริ่มมีมารปีศาจปรากฏขึ้นจากการที่เหวร้างมันพังทลายลงโลกของเซียนก็เริ่มขึ้นมาเป็นใหญ่เซียนหนึ่งคนเกาะเซียนหนึ่งแห่งยังสูงทรงกว่า,วางทั้งวังของฮองเต้พระเอกจัดการเผาประวัติทั้งหมดของตัวเองแล้วก็ออกตามหาสิ่งของที่สามารถฟื้นฟูวิญญ,ญาณนางเอกได้พระเอกค่ะลงไปยังคงคาผีครวนซึ่งเป็นที่ที่กลืนกินวิญญ,ญาณมนุษย์คือในใจชันกมโนเออมันน่าจะเหมือนแบบแม่น้ำแม่น้ำผู้เหลืองแม่น้ำเหลืองในปรโลกหรือเปล่าพระเอกนะลงไปตาม หาวิญญาณของนางเอกแต่ว่าผ่านไป500ปีก็ยังคงตามหานางเอกไม่เจอถึงแม้ว่าพระเอกเนี่ยนะจะต้องเจอกับความเจ็บปวดจากการที่แบบร่างกายทั้งหมดเลือดกับกระดูกแหลกสลายแล้วค่อยๆต่อกลับมาใหม่ทุกร้อยปีจากการที่อยู่ในคองคาผีครวนเนี่ยพระเอกก็ยอมอดทนเพราะมีความหวังริบหรีว่ว่าจะต้องเสาะหานางเอกกลับคืนมา คราวนี้นะระยะเวลา500ปีพระเอกที่รักมากก็เพิ่มความแค้นมากเข้าไปด้วยกะว่าถ้าเจอนางเอกเมื่อไหร่ก็จะตายไปพร้อมกันอย่างน้อยการตายด้วยกันก็ถือว่าเป็นการครองคู่ตลอดชาติอย่างหนึง่งโอ้โหคือพระเอกแบบนักสงสารมากแกเกิดมาไม่เคยมีคนรัก พระเอกเกิดมาไม่เคยมีใครรักพอจะรักใครสักคนก็มีความต้องการแค่น้อยนิดเท่านั้นจนสุดท้ายวันหนึ่งอาจารย์แห่งสำนักเซียวเหยก็มาเจอพระเอกอยู่ริมน้ําสภาพรอแร่เพราะว่าเพิ่งจะปีนขึ้นกลับมาจากคงคาผีครวนด้วยความเมตตาอาจารย์ได้เห็นพระเอกมีพลังบริสุทธิ์อยู่ในตัวก็เลยเก็บพระเอกไปที่สำนักแล้วพระเอกก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสำนักเซียนในที่สุดแล้วพอผ่านช่วงเวลานี้ไปมันก็จะกลายเป็นชาติที่3ทุกคนของพระเอกกับนางเอกซึ่งก็เออไม่ ง่ายเช่นกันสองชาติแรกบุญไวยเศร้ายัางไงชาติสุดท้ายก็เศร้าเกินใครอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มานะจ๊ะแล้วก็กูไก่เกาะถ้ารู้ก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ